ไปดูสภาพการจราจรทางฝั่งขาล่องใต้ที่บริเวณแยกวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาปริมาณรถเริ่มคงที่ส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกและรถบัสขนาดใหญ่รถยนต์ส่วนบุคคลมีปริมาณน้อยคาดว่าการจราจรตลอดค่ำคืนคล่องตัวและประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกค่ะปิดท้ายกันที่